เคยใช้รถฟอร์ดไหมฮะโอ้ไม่เคยใช้แต่ว่าเคยนั่งนะอ๋อเคยนั่งใช่ไหมค่ะนะฮะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็โชคดีซื้อมาแล้วไม่มีปัญหาค่ะแต่บางคนก็โชคไม่ดีซื้อมาแล้วปัญหาจุกจิกเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะรถฟอร์ดในช่วงนึงเนี่ยจนคนที่เขาซื้อรถฟอร์ดไปเขาตกเป็นผู้เสียหายนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมีปัญหาเยอะมากเข้าศูนย์แล้วเข้าศูนย์อีกไหนจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยอ่ะเขากังวลกันเรื่องนี้ก็เลยมารวมตัวกันเพื่อฟ้องร้องเอาผิดกับบริษัทจำหน่ายรถฟอร์ดนะครับแล้วหลังจากนั้นทางศาลแพ่งกรุงเทพใต้เนี่ยก็มีการรับคดีนี้ไว้พิจารณาล่าสุดวันนี้นะครับศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีการนัดอ่านคำพิพากษาของคดีผู้เสียหายรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดที่มีการฟ้องบริษัทจำหน่ายรถฟอร์ดนะฮะบริษัทที่จำหน่ายรถยนต์ Ford Sales and Service ประเทศไทยจำกัดจากการผลิตรถยนต์ชำรุดบกพร่องทำให้ผู้บริโภคเสี่ยงอันตรายโดยพิพากษาสั่งให้บริษัท Ford ชดใช้ค่าเสียหายรวม23ล้านบาทให้กับผู้เสียหาย291คนส่วนผู้เสียหายอีก12คนอันนี้ไม่ได้รับค่าเสียหายนะครับเนื่องจากว่ามีการนำรถไปติดตั้งแก๊สหรือว่าไม่เคยนำรถเข้าซ่อมระบบเกียร์คลัตช์แต่อย่างใดสำหรับคดีนี้โจทก์และสมาชิกของผู้เสียหายรถยนต์ยี่ห้อ Ford รุ่น Fiesta และรุ่น Focus จำนวน308คนก็ร่วมกันฟ้องดำเนินคดีกับบริษัท Ford ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสั่งผลิตและจำหน่ายในประเทศไทยโดยมีการเรียกค่าเสียหายรวมกว่า24ล้านบาทจากการผลิตรถยนต์ชำรุดบกพร่องสินค้าไม่ปลอดภัยทำให้ผู้บริโภคเสี่ยงอันตรายซึ่งกลุ่มผู้เสียหายนะครับได้มีการยื่นฟ้องเมื่อวันที่3เมษายนปี60ที่ผ่านมาศาลรับฟ้องเมื่อเดือนพฤษภาคมในปีนี้แล้วก็มีการนัดฟังคำพิพากษาในวันนี้นะครับโดยที่หนึ่งในผู้เสียหายก็บอกแบบนี้ครับว่านอกจากการได้รับการเยียวยาแล้วยังต้องการให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่างสร้างมาตรฐานไม่ให้ผู้ประกอบการหาช่องทางเอาเปรียบผู้บริโภคและสังคมต้องไม่เพิกเฉยหรือว่ายินยอมให้เกิดการเอาเปรียบนะครับขณะที่นายจินนะแย้มอ่วมทนายความก็บอกภายหลังจากที่ศาลมีคำสั่งบอกว่าคำสั่งในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าผู้บริโภคชนะคดีเกิดจากการรวมตัวกันของผู้เสียหายแสดงให้เห็นถึงพลังว่าสามารถต่อสู้คดีได้จริงๆครับผมเชื่อว่าในทุกคนเนี่ยที่เหน็ดเหนื่อยกันมาเนี่ยมีหลายคนที่คิดว่ายังไม่ถึงจุดที่เป็นจุดที่สมควรหรือว่าบางคนเนี่ยคิดว่าเราพอแล้วเราหนึ่งก็คือเราได้ประกาศชัยชนะสองก็คือเราได้พิสูจน์ว่าสิ่งที่เราต่อสู้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเป็นเรื่องที่เราทำได้จริงเท่ารวมพลังผู้บริโภคเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราคิดว่าเราต้องมีการพูดคุยกันภายในครับเรายังไม่สามารถสื่อสารไปได้ว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าเราขอสรุปกันภายในก่อนคือคดีนี้ก่อนหน้านี้นะฮะคนที่ตกเป็นผู้เสียหายบางคนเนี่ยเขาบอกเขาทนไม่ไหวการที่จะมายื่นเรื่องฟ้องกันแล้วต้องแบกรับเรื่องของค่าใช้จ่ายต้องผ่อนรายเดือนต้องซ่อมบำรุงแต่สุดท้ายแล้วรถใช้การไม่ได้ก็เลยตัดสินใจขายทิ้งไปนะฮะแต่ว่าคนส่วนมากยังคงยืนหยัดต่อสู้แล้วสุดท้ายวันนี้ก็ชนะจนได้นะครับโดยคดีนี้ใช้เวลาประมาณ3เดือนในการสืบพยานโจทก์จำเลยและการฟ้องแบบกลุ่มซึ่งคดีนี้ถือว่าเป็นคดีแรกเลยในประเทศไทยที่ศาลตัดสินลักษณะการฟ้องคดีแบบกลุ่มนะครับกรณีนี้ผู้บริโภคแต่ละรายต้องมีสภาพปัญหาเหมือนกันอย่างเช่นระบบเกียร์ระบบคลัตช์มีความเสียหายคล้ายๆกันก็เลยมารวมกลุ่มกันแล้วก็ฟ้องร้องในครั้งนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะฟ้องกันมากว่า3เดือนขึ้นโรงขึ้นศาลกันตลอดแล้วก็ร้องเรียนกับสื่อมวลชนนานหลายรอบเลยจนสุดท้ายก็มีคำตัดสินออกมาแล้วค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง